สวัสดีครับผมซีนะครับ RCC Scale ก็วันนี้เรามาแนะนำสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับก็ถามว่าใหม่ไหมก็ไม่ใหม่นะฮะแต่พอดีผมเพิ่งจะมีเวลาว่างเอามารีวิวนะครับก็ตัวนี้เป็นบอดี้เซตของหัวลากนะครับ iVigo นะครับนี่ฮะ iVigo ครับผมคราวนี้ก็เพื่อนๆทุกคนอาจจะเห็นตัวนี้ออกมาจำหน่ายได้สักพักนึงแล้วแต่ว่าคราวนี้ผมเนี่ยจะมาดูถึงรายละเอียดนะครับว่าเขามีความพิเศษยังไงซึ่งวันนี้ก็ได้มาประกอบหัวนะครับให้พี่ฝนนะครับก็คือเป็นตัวแบบไม่ต้องทำสีนะผมเดี๋ยวพี่เขาจะไปรับสีเอาเองนะฮะไม่ได้ต้องทำสีนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่เดี๋ยวเราติดตามชมดูนะครับคราวนี้พอเรามาประกอบเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบอดี้มันโอเคนะเพราะว่าคือเขาเนี่ยไม่ลดปัญหานะครับต้องพูดว่าลดปัญหาอย่างการติดกาวอย่างพวกบอดี้ทามิยาหรือว่าอะไรเงี้ยต้องใช้อาศัยการติดกาวนะฮะคือตัวเนี้ยต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเขายึดน็อตหมดนะครับนี่ยึดน็อตทะลุมาที่มือจับอย่างนี้นะฮะก็คือไม่หลุดเลยไม่ได้ติดกาวนะฮะอย่างเช่นหูกระจกตรงนี้ก็ยึดน็อตนะครับทุกอย่างยึดน็อตหมดนะครับใช้กาวน้อยมากหรือแทบจะไม่ใช้เลยว่างั้นเถอะนะครับตัวอย่างตรงนี้ก็ปกติทามิยาจะเป็นยึดกาวนะฮะนี่ก็ยึดน็อตหมดเลยนะครับยึดน็อตหมดเลยไม่มีกาวเลยนะครับดูแล้วก็ดูเรื่องของบานพับที่เขาพับได้สนิทมากเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะฮะอันนี้อาจจะตัวอย่างเนี่ยอันนี้ของพี่ฝนนะครับที่เพิ่งประกอบเมื่อกี้นี้เองนี่ดูเปิดปิดสนิทมากฮะไม่ถ้าแบบเนี่ยดูดิเขาทำได้แบบว่าเกินญี่ปุ่นแล้วนะเนี่ยดูสิปิดสนิทแบบสนิทเลยนี่ฮะเต้นกลับเองด้วยไม่ต้องใช้สปริงนะฮะเพราะว่าเขาใช้ตัวเหล็กครับแล้วก็มีก้านกระดกนิดนึงเป็นเทคนิคที่ดีมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนี่คอนโซลแยกชิ้นหมดนะฮะตรงเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยผมยังไม่ได้ติดกาวมันเลยดูเผยเยอะนิดนึงนะฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่ต้องติดกาวนะฮะคือเป็นรายละเอียดเป็นชิ้นๆมาแปะหมดเลยยึดน็อตหมดนี่ฮะยึดน็อตหมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเสียหายยังไงนี่มีแป้นเหยียบด้วยนะครับดูรายละเอียดตอนเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นี่ฮะเขารายละเอียดเขาเยี่ยมมากเลยนะฮะนี่ดูเบาะเขาครับนี่ฮะอันนี้ดูอันนี้งานดิบนะฮะไม่ได้ติดกาวนะฮะยึดน็อตดูนี่ยึดน็อตหมดเลยครับผมทุกอย่างยึดน็อตหมดน็อตเยอะมากนะครับรายละเอียดดีสุดๆนะครับก็วันนี้เราประกอบได้ถึงประมาณ 50% แล้วรู้สึกตื่นเต้นมากก็เลยขอรีวิวหน่อยละกันเพราะว่าไม่ไหวละสวยเกินห้ามใจนะครับนี่ดูรายละเอียดเขาขอบอกว่าไม่มีในครอบครองแล้วคุณจะเสียใจนะครับครับผมโอ้รายละเอียดเขาดีมากจริงฮะก็วันนี้ต้องยอมรับว่าเขาไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะฮะบอดี้อย่าไปดูถูกบอดี้จีนนะฮะไม่ได้แล้วนะครับญี่ปุ่นต้องหนีแล้วครับโอเคก็ตัวนี้เป็นบอดี้ของทางร้านให้ทำทางสยามสเกลนะครับหรือช่างต้นนะครับเป็นคนทำสีให้นะครับช่างสีประจำตัวครับผมก็เดี๋ยวสนใจยังไงก็ติดต่อกลับมาได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ